ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Keso Channel ครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกันนะครับงานตัวที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นงานของค่าย MS General นะครับผมเป็นงานกล่องที่6นะครับผมของซีรีส์ตัวละคร3ก๊กนะครับโดยกล่องที่6เนี่ยตัวที่เขาเลือกเอามาทำก็คือแฮหัวตุ๋นนะครับผมแฮหัวตุ๋นเนี่ยเป็นใครแฮหัวตุ๋นนะครับก็เป็นลูกน้องคนสนิทของโจโฉเนาะจะมี2คนนะครับเป็นพี่น้องกันอันนี้ก็จะเป็นแฮหัวตุ๋นนะครับลักษณะแฮหัวตุ๋นที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับผมสีม่วงนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าให้2แบบนะครับก็คือมีตา2ตาแบบกับที่ตาบอด1ข้างนะครับผมลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูข้างในกันนะครับเนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีหน้าให้2แบบนะครับผมแล้วก็นะครับบอดชุดเกาะนะครับก็จะเป็นชุดเกาะสีขาวนะครับแซมสลับกับสีม่วงนะครับผมแล้วก็จะมีเคลียร์พาร์ทเป็นสีเหลืองเนาะเหมือนกับที่เราเห็นในภาพเลยนะครับผมมาคู่กับตัวอุปกรณ์นะครับที่เป็นคู่เขาก็ตัวนี้จะเป็นเสือนะครับเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับเสือสีขาวนะครับผมเป็นอาร์เมอร์นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวละครทีนี้เรามาดูแผงพลาสติกกันหน่อยนะครับผมแผงพลาสติกเนี่ย หลักๆเนี่ยก็จะเป็นแผงสีขาวนะครับผมที่เป็นลักษณะของตัวเกาะด้วยนะครับแล้วก็ตัวของอาร์เมอร์นะครับก็คือเสือนะครับผมเราก็จะมีแผงซิลเวอร์นะครับอันนี้แผงบอดี้นะครับผมบอดี้ที่จะเป็นสีเนื้อนะครับเกาะผมสีม่วงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแผงพลาสติกนะครับที่จะมีมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ20กว่าแผงนะครับผมก็ไม่มากไม่น้อยเนาะตัวงานก็นะครับอย่างที่เราเคยรีวิวกันนะครับงานค่ายนี้ก็ค่อนข้างออกมาดีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปประกอบกันดูก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกหลังจากที่เราประกอบกันแล้วนะครับผมโอเคไปเราไปประกอบกันเลยครับครับหลังจากที่เราประกอบงานเสร็จแล้วนะครับผม MG06 แฮหัวตุ๋นนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมงานตัวนี้จะให้2ส่วนนะครับ
ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์แฮร์หัวหุ่นนะครับที่ออกแบบมาเป็นสาวดูล่ำๆหน่อยนะครับจะค่อนข้างมีความล่ำเลยนะครับผมดูหนาๆหน่อยนะครับผมในส่วนชุดเกาะก็ดีไซน์ดูโอเคอยู่นะครับแต่แบบความรู้สึกสำหรับส่วนตัวเนี่ยอาจจะดูแบบดูแล้วมันแบบเขาเรียกไงครับดูน้อยๆไปนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะหุ่นบอดี้ของคาแรคเตอร์นี้มันเป็นสีขาวซะเยอะนะครับทำให้แบบพอเรายังไม่ได้ตัดเส้นยังไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนขาวๆโล่งๆนะครับผมอันนี้นะครับในส่วนที่2นะครับที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นส่วนของตัวสัตว์นะครับที่จะเป็นทั้งยานพาหนะด้วยนะครับโอเคตัวสัตว์เนี่ยเขาให้มาจะเป็นเสือขาวนะครับผมซึ่งสเกลของเสือตัวเนี้ยใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นสเกล 1:72 เหมือนกับงานซอยนะครับความใหญ่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ในเรื่องของดีเทลอาจจะสู้พวกงานซอยไม่ได้นะครับเพราะว่างานพวกนั้นจะออกแบบดีไซน์ได้ดีประมาณว่าจักรกลมากกว่าอันนี้จะเน้นแค่ให้เป็นเหมือนยานพาหนะนะครับก็เลยดีเทลเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะมากนะครับการประกอบก็เลยทำได้ง่ายกว่านะครับผมในแง่ตรงนั้นนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบนะครับผมทีนี้เรามาดูจุดที่ต้องระวังนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับจุดที่ต้องระวังจุดแรกเนี่ยจะเป็นพวกพาร์ทสีเคลียร์นะครับพาร์ทเคลียร์เหลืองเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะนะครับแล้วพาร์ทพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างมีจุดแหลมพวกแหลมปลายแหลมๆเนี่ยเยอะมากอาจจะต้องระวังปลายพวกเนี้ยบิ่นนะครับเวลาเรากระแทกหรืออะไรหนักๆเนี่ยเราก็ระวังมันงอด้วยนะครับผมอาจจะต้องระวังพวกนั้นไปนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยพวกตรงปลายส่วนของตัวบอดี้นะครับเนี่ยมันจะถ้าเราทำล้มบ่อยๆเนี่ยพวกปลายแหลมพวกนี้มันอาจจะหักได้นะครับอาจจะต้องระวังนะครับผมแล้วก็จุดถัดมาเนี่ยที่เขาไม่ได้ทำมาไว้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวรัดเก้านะครับผมที่จะเอามาใส่เนี่ยตัวรัดตัวคาดผมเนี่ยครับมันไม่มีตัวล็อกนะครับผมพอมันไม่มีตัวล็อกเนี่ยบางทีเราใส่อยู่มันอาจจะหลุดง่ายนะครับก็อาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนะครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเนี่ยหลุดเยอะนะครับเอาออกไว้ก่อนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ต้องติมากนะครับอาจจะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นงานที่ผมมองว่ามันประกอบง่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้มีอะไรมากนะครับอาจจะต้องมาให้ความสำคัญอีกทีคือเรื่องของการทำสีเพื่อเติมดีเทลนะครับเพราะว่างานเนี่ยค่อนข้างมีแต่สีขาวล้วนนะครับทำให้แบบดีเทลมันน้อยไปนิดนึงนะครับใครที่เป็นสายต่อดิบนะครับก็อาจจะตัดเส้นนะครับก็อาจจะเพิ่มดีเทลได้ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ถ้าใครทำสีได้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับการทำสีเพิ่มน่าจะได้ดีเทลเยอะกว่านี้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับ MG06 แฮร์หัวตุ๋นเนี่ยสำหรับคลิปสำหรับทำสีนะครับเป็นการแนะนำการทำสีแบบง่ายๆนะครับซึ่งจะเติมดีเทลให้มันเยอะขึ้นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามดูคลิปนั้นกันนะครับก็อาจจะใช้เวลาทำหน่อยนะครับผมในส่วนตรงนั้นนะครับในแง่ของข้อมูลนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกมันดีอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะเอาตรงไหนมาติมากมายนะครับผมโดยรวมก็โอเคนะครับในส่วนของราคานะครับแน่นอนตัวนี้คุ้มค่ากับราคานะครับราคาจะอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700 เหมือนกันนะครับแล้วแต่ละที่ขายแต่แน่นอนราคานี้ได้ทั้งตัวสัตว์1ตัวแล้วก็ตัวบอดี้1ตัวก็ถือว่าคุ้มนะครับแม้ว่าอาวุธอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับข้อมูลคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมใครสงสัยอะไรนะครับอย่าลืมเขียนในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวมีเวลาว่างๆจะเข้าไปตอบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วติดตามช่องเราไว้นะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจคลิปทำสีออกแล้วจะได้แจ้งเตือนไว้นะครับผมโอเควันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงได้เจอกันในคลิปของการทำสีถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ